สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเปิดเผยความรู้สึกหลังมีกระแสข่าวอดีตนายกทักษิณหลุดคำไม่เคยรู้จักแจ๊สทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากขณะที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์พร้อมทีมงานเดินหน้าหาเสียงชูนโยบายปทุมธานีต้องไปต่อ Next ปทุมธานีโดยพลตำรวจโทคำรณวิทย์บอกว่าการหาเสียงเราต้องมีความวิตกเป็นธรรมดาเนื่องจากเราไม่ได้มีพรรคการเมืองไม่มีผู้ใหญ่หนุนหลังแต่เราก็หวังสู้เพราะพี่น้องประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินแต่คู่ต่อสู้เรามีพรรคการเมืองหนุนหลังมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนถามเข้ามาว่าวิตกไหมก็ตอบว่าวิตกขณะเดียวกันแนวทางการหาเสียงก็เหมือนกันเหลืออีกเพียง19วันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเดินพบพี่น้องประชาชนทั้งหมดก็ต้องใช้การแห่รถช่วยและสู้กับนโยบายในทีมหาเสียงผมสั่งเลยว่าห้ามโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยเด็ดขาดจะไม่มีการโจมตีทุกคนที่ไปขึ้นรถพูดขอให้พูดเรื่องผลงานและนโยบายเท่านั้นเราสั่งชัดเจนต่อจากนี้ไปก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนแล้วอยู่ที่ผลงานที่ผ่านมาว่าพี่น้องประชาชนจะรู้สึกอย่างไรในช่วง3ปี3เดือนที่ผมทำงานก็ผลงานตัวนั้นเป็นข้อชี้วัดและอยู่ที่ปลายปากกาพี่น้องประชาชนกรณีท่านอดีตนายกทักษิณที่พูดว่าไม่รู้จักแจ๊สผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีในโรงเรียนนายร้อยตำรวจน้องต้องรู้จักพี่เข้าไปปี1ถ้าจำชื่อปี2ปี3ปี4จะโดนจวกโดนคัดชื่อถ้าเดินสวนกันเขาถามว่าเขาชื่ออะไรถ้าเราตอบไม่ได้ทันทีเลยก็โดนทำโทษโดนคัดชื่อเป็นพันชื่อสิ่งนี้ปลูกฝังกันมาเพราะน้องต้องจำพี่ให้ได้แต่พี่ไม่จำเป็นต้องจำน้องอยู่ที่บุคคลเท่านั้นอย่าไปคิดมากอะไรที่แล้วมาพี่น้องประชาชนทราบดีว่าอะไรเป็นอะไรเราเป็นน้องเราอย่าพูดดีกว่าแต่ความรู้สึกเราก็เคารพรักพี่เขาเหมือนเดิมก่อนหน้านี้ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์3พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างได้ชี้แจงกระแสข่าวถึงการแตกหักกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังไม่ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยระบุว่าตลอดเวลาผมเคารพพี่เขาเหมือนเดิมข้ามน้ำข้ามทะเลผมก็ไปด้วยความรักความห่วงใยด้วยความเป็นพี่น้องแต่มาวันนี้ผมมาอยู่ท้องถิ่นผมไม่ทราบว่าพี่เขาอย่างไรก็แล้วแต่พี่เขาแต่ผมก็ยังคงเคารพรักพี่เขาเหมือนเดิมโดยที่ผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนี้โดยเด็ดขาดผมไม่เคยคิดร้ายกับพี่เขาในทางการเมืองพี่เขาจะทำอะไรก็ทำผมไม่ว่าแต่ผมอยู่แค่ท้องถิ่นอยู่แค่ปทุมธานีหลังจากพี่เขากลับมาผมไม่ได้ติดต่อเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีใครไปใส่ร้ายอะไรผมไว้บ้างผมไม่รู้พี่เขาฟังใครแต่ไม่เคยคุยหลายคนว่าปิดตำนานเพราะพี่ให้จะปิดไปได้ยังไงตำนานคือตำนานตำนานจะต้องคงอยู่แต่อนาคตใครจะคิดอย่างไรเราไม่รู้ผมก็ยืนยันตามตำนานเดิมถ้าผมเปลี่ยนผมก็เลวเต็มทีพี่ทักษิณชินวัตรกับผมยังเคารพรักระบบในโรงเรียนนายร้อยตำรวจเราพี่เขารุ่น26ผมรุ่น30อย่างไรก็รุ่นตามไม่ทันผมรุ่น30ก็ติดตัวผมจนตายพี่สิงห์รุ่น26ผมก็เป็นน้องเขาตลอดชีวิตแต่วันนี้การเมืองพี่เขาลงมาถล่มผมยังไงไม่มีปัญหาพี่เขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ผมยืนยันว่าผมเป็นน้องเขาตลอดชีวิตแล้วผมจะเคารพนับถือเขาตลอดชีวิตผมจะไม่มีไปละลาบละล้วงไปด่าพี่ไปว่าพี่จะไม่มีออกจากปากผมโดยเด็ดขาดผมเคารพพี่เขาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ใครจะพูดใส่ร้ายผมอย่างไรซึ่งไม่เคยออกจากปากผมแล้วผมขออยู่แค่ท้องถิ่นผมไม่ได้ไประดับประเทศในฐานะที่ผมทำงานนายกอบจ.ปทุมธานีมา3ปี3เดือนเรามีผลงานอะไรบ้างพี่น้องประชาชนเขาเห็นอยู่แล้วผมจึงคาดหวังว่าพี่น้องชาวปทุมธานีขอให้คิดถึงผลงานที่ของแต่ละท่านเพราะนายกอบจ.อยู่ติดกับพี่น้องประชาชนอะไรที่เป็นปัญหาของประชาชนนายกอบจ.ต้องลงไปแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแต่ถ้านายกอบจ.มัวแต่ไปสังกัดพรรคแล้วไปขอนโยบายพรรคก็จะอย่างไรผมถามว่าจะแก้ปัญหาให้ประชาชนทันไหมจะต้องไปถามนโยบายพรรคแล้วพรรคจะรู้ดีกว่าคนที่ใกล้ชิดประชาชนหรือก็อยู่ที่ประชาชนตัดสินใจอย่างกรณีที่ผมเอาซิโนฟาร์มมาฉีดให้ประชาชนผมยังต้องไปถามพรรคหรือในเมื่อประชาชนเดือดร้อนผมต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเร็วที่สุดจะให้ประชาชนเดือดร้อนไปแล้วจะค่อยมาหาจังหวะเยียวยาแบบนี้ก็ไม่ใช่ผมจึงมาลงอิสระและผมถึงได้ลาออกผมไม่ยอมให้ประชาชนเดือดร้อนแบบปี54แล้วผมไม่ช่วยไม่ได้แต่ถ้าผมไม่ได้กลับมาเมื่อผมไม่ได้รับการเลือกตั้งกลับมาผมก็กลับไปรักษาคนไข้ของผม